ะพานข้ามแยกย่านลาดกระบังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสุดตัวทับรถและคนงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย8คนกรุงเทพมหานครสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุแล้วศาลฎีกาพิพากษาจำคุกทาวฤทธิ์เพ็งดิษฐ์2ปีไม่รอลงอาญาหลังถูกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุวรรณฟ้องว่ากลั่นแกล้งดำเนินคดีในการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553เลขาธิการพรรคก้าวไกลส่งหนังสือด่วนคัดค้านกกต.เร่งส่งเรื่องหุ้นสื่อของพิธาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้งที่ยังไม่เชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาไปชี้แจงขณะที่กกต.ส่งหนังสือเรียกพิธาชี้แจงในวันนี้ทันทีเช่นกันกองทัพคารณีจับมือกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมต่อสู้กับกองทัพเมียนมาต่อเนื่องกว่า2ปีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบนับหมื่นคนและอย่างน้อย 5,000 คนต้องอพยพหนีภัยการสู้รบข้ามมาฝั่งไทยตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยอุ้มลักพาตัวนักธุรกิจชาวเยอรมันพบเป็นชาวต่างชาติร่วมกับคนไทยยังไม่ชัดว่าเหยื่อเพียงถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือเกิดอะไรที่รุนแรงกว่านั้นหรือไม่สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่10กรกฎาคมคืนนี้เราเริ่มที่อุบัติเหตุที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นอุบัติเหตุทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังถล่มสุดตัวพังลงมาขณะที่ก่อสร้างอยู่นะครับก็มีรถและคนถูกทับเสียชีวิตอย่างน้อย1คนมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย8คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำผู้เสียชีวิตออกจากรถที่ถูกทับและกู้ซากสะพานกรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุทั้งหมดนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่คุณธีรุธนิมโรธรรมผู้สื่อข่าวสามมิติสดจากที่เกิดเหตุย่านลาดกระบังครับคุณธีรุธครับครับผู้กิติครับตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นจนถึงตอนนี้นะครับเจ้าที่จากกรุงเทพมหานครเจ้าที่กู้ภัยรวมไปถึงเจ้าที่จากหน่วยงานต่างๆครับกำลังวางแผนครับในการเก็บกู้โครงสร้างที่ถล่มลงมาครับซึ่งถ้าดูจากจุดนี้นะครับโครงสร้างถล่มลงมาตั้งแต่จุดที่ผมชี้ไปนะครับลงมาจนถึงตรงบริเวณหน้าปั๊มปตท.นะครับมีเป็นระยะทางรวมกันถึงประมาณ100เมตรครับซึ่งก็ถล่มลงมาขัดขวางการจราจรนะครับทำให้ไม่สามารถมีการสัญจรในบริเวณนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นกันก่อนครับนี่เป็นวินาทีที่โครงสร้างของทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มลงมาจากความสูงในระดับ20เมตรครับถูกบันทึกไว้โดยประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นอุบัติเหตุนี้ทำให้มีรถยนต์ถูกทับหลายคันครับมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย8คนครับเป็นประชาชนแล้วก็คนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9และโรงพยาบาลลาดกระบัง2นะครับโดยเมื่อสักครู่นี้ครับนายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.นายธวัชชัยนภาศักดิ์ศรีผู้อำนวยการสำนักการโยธาอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับร่วมการตรวจสอบพบว่าทางที่ถล่มลงมานะครับเป็นระยะทางประมาณ100เมตรเนี่ยครับคาดว่าเกิดจากตัวลอนเชอร์นะครับที่สำหรับร้อยติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตเซกเมนต์ที่เป็นพื้นทางของทางยกระดับเกิดพลิกตัวครับทำให้พื้นที่อยู่ระหว่างการติดตั้งช่วงดังกล่าวหลุดจากหัวเสาต่อหม้อถล่มลงมาส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นส่วนเกิดการชำรุดได้ขั้นตอนแรกก็จะต้องเคลียร์พื้นที่นำผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บออกมาก่อนนะครับโดยจะมีการประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบภายในคืนนี้ด้วยครับอย่างที่บอกต้องมาวิเคราะห์สภาพก่อนลักษณะอาคารตัวนี้มันเป็นคานที่มีความต่อเนื่องกันคือเหมือนกับเป็นเสาแล้วก็หลอกคานเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันดังนั้นการที่มันมีการพังไปบางส่วนเนี่ยต้องไปประเมินว่าส่วนอื่นเนี่ยมันยังมีความมั่นคงอยู่บ้างน้อยแค่ไหนซึ่งนี่จะได้ให้ทางผอ.สำนักโยธาร่วมกับท่านรองปลัดแล้วก็ผู้รับเหมาวสท.รับผิดชอบตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นภาวะการกู้ภัยเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปกู้ภัยได้ทันทีดังนั้นผอ.ศูนย์ในป้องกันภัยสภาพเราเนี่ยก็ต้องฟังทางวิศวกรด้วยว่าพื้นที่ปลอดภัยอย่างตอนนี้ก็ให้ประเมินกับว่าต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วไอ้สะพานพวกนี้จุดอ่อนที่สุดคือระหว่างการทำงานเพราะการระหว่างการทำงานเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเพราะว่าคอนกรีตแต่ละชิ้นเนี่ยยังไม่ได้เทให้มีความต่อเนื่องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเทต่อเนื่องคอนกรีตแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นคงมากขึ้น
นั้นจุดอ่อนที่สุดคือช่วงก่อสร้างนี่แหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่เอาทุกชิ้นมาประกอบกันดึงลวดให้มันร้อยกันแล้วรอให้คอนกรีตมันแห้งตัวนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดจะเกิดพังก็จะเกิดพังตอนก่อสร้างนี่แหละมันก็เป็นก็ต้องไปดูแหละสาเหตุต่างๆนะแล้วก็มันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะแล้วก็ต้องดูให้รอบคอบเลยในอนาคตสำหรับโครงการทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังนะครับเป็นทางก่อสร้างยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กครับความยาว 2,200 เมตรขนาด4ช่องทางจราจร2ทิศทางในแนวเกาะกลางถนนลาดกระบังระยะทางรวม 3.9 กิโลเมตรครับมีจุดเริ่มต้นบริเวณสะพานข้ามคลองหนองคล้าใกล้กับซอยลาดกระบัง 9/7 ครับยกระดับข้ามเข้าถนนฉลองกรุงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับข้ามสะพานคลองหัวตะเข้ตลาดหัวตะเข้ผ่านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังครับจนไปสิ้นสุดโครงการนะครับที่บริเวณสำนักงานกปน.สาขาสุวรรณภูมิครับโดยโครงการนี้มีกิจการร่วมค้าทาราขวัญนภาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโครงการนี้มูลค่า 1,666 ล้านบาทตามสัญญาจะเริ่มก่อสร้างช่วงกุมภาพันธ์ปี2564ไปจนถึงวันที่11สิงหาคม2566ครับรวมระยะเวลา900วันแต่ล่าสุดคาดว่าจะเสร็จในเดือนธันวาคมปี2567ครับซึ่งล่าสุดนะครับคุณกิติครับตอนนี้ผมได้รับการแจ้งมาจากทางโฆษกกทม.นะครับว่าสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถยนต์ที่ถูกโครงสร้างถล่มลงมาทับได้แล้วนะครับเป็นเพศชายครับซึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมานะครับโดยสำหรับตอนนี้ครับก็มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกขึ้นมาครับเพื่อทำงานร่วมกันนะครับโดยก็จะมีการวางแผนกันต่อครับว่าจะสามารถยกทางโครงสร้างทางยกระดับที่ถล่มลงมาออกจากพื้นที่ได้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ตามมาในระยะยาวหรือว่าณขณะนั้นได้ครับซึ่งต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการคืนผิวทางจราจรเพื่อการสัญจรไปมาโดยเร็วที่สุดครับคุณกิติครับครับขอบคุณครับคุณธีรุตครับตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับกรณีที่นายฮันส์ปีเตอร์นักธุรกิจชาวเยอรมันที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่พบเส้นทางการเงินของนายฮันส์กว่า3ล้านบาทถูกโอนไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นๆหลายคนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ากลุ่มคนร้ายนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งเอาท์ลอว์หรือแก๊งนอกรีดซึ่งเป็นชาวต่างชาติและมักกระจายกันอยู่หลายประเทศทั่วโลกสำหรับในไทยนั้นมักจะรวมตัวกันอยู่ที่พัทยาครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามคดีที่นายฮันส์ปีเตอร์ ราวเตอร์มักนักธุรกิจชาวเยอรมันหายจากที่พักไปอย่างปริศนาตั้งแต่4กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าตำรวจชุดสืบสวนพบเส้นทางการเงินของนายฮันส์ประมาณ3ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลอื่นๆอีกหลายบัญชีขณะนี้บัญชีเหล่านั้นถูกอายัดไว้แล้วและคาดว่าพรุ่งนี้จะขออนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนโดยคนกลุ่มนี้เป็นชาวต่างชาติในแก๊งเอาท์ลอว์หรือแก๊งนอกรีดในพื้นที่พัทยาโดยปกติแล้วคนกลุ่มนี้มักจะพัวพันเรื่องนอกกฎหมายหรือว่าเป็นมาเฟียและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แก๊งนี้มีอยู่ทั่วโลกส่วนในประเทศไทยจะอยู่ในพื้นที่พัทยาสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการใช้มือถือของนายฮันส์พบสัญญาณมือถืออยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแต่เชื่อว่าตัวของนายฮันส์ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและน่าจะมีคนไทยเกี่ยวข้องด้วยโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าตำรวจยืนยันได้ว่านางเพทาเป็นนางนกต่อทำหน้าที่ชี้เป้าจริงแต่เจ้าตัวยังไม่ให้การใดๆทั้งสิ้นและพบว่ามีเงินถูกโอนเข้าบัญชีของนางเพทา 800,000 บาทด้วยแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมให้การเรื่องที่มาของเงินเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่านางเพทากับนายโอลาฟชาวเยอรมันที่ถูกตำรวจเชิญตัวมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่รู้จักกันแต่ตำรวจกำลังขยายผลว่าสนิทหรือใกล้ชิดกันมากน้อยเพียงใดเราพบไทม์ไลน์หลายส่วนแล้วนะครับแล้วก็พบข้อมูลการพยายามที่จะเอาเงินออกจากบัญชีหลายส่วนวันนี้บัญชีเงินที่ออกไปประมาณ3ล้านกว่าบาทในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะขอมัดหมายจับนะในบุคคลที่เกี่ยวข้องบางบุคคลเป็นชาวต่างชาติตอนนี้ก็เดี๋ยวขอรู้ก่อนว่าจะออกได้กี่รายก็อาจจะไม่ทั้งหมดเดี๋ยวเรารวบรวมพยานฐานได้แค่ไหนจะขอมาต่อศาลออกหมายจับไปก่อนยังไงก็ตามเนี่ยมีคนไทยเกี่ยวข้องแน่นะแต่ว่าอยู่กำลังไล่อยู่คือสรุปแล้วเรื่องนี้มีการเตรียมการมาก่อนแล้วนะครับนะตัวเพตาก็เป็นคนชี้เป้าแล้วก็พาเข้ามาในบ้านจุดที่หมายนะซึ่งมีการดำเนินการในบ้านหลังนั้น
มันพบสิ่งปกติคือรถของเขามีการเปลี่ยนล้อแม็กจากวันที่ก่อนที่อันนี้เราพบหมดแล้วเราพบหมดแล้วเขาไม่ได้บอกเหตุผลไหมครับว่าเขาทำไมเขาถึงเปลี่ยนล้อวันนี้เขายังไม่ให้การครับเขายังไม่ให้การส่วนนายหลุยส์ลูกชายของนายฮันส์บอกว่าตัวเขาเองเรียนอยู่ต่างประเทศจึงไม่รู้รายละเอียดของพ่อมากนักแต่ส่วนตัวเขายืนยันว่าไม่เคยได้ยินพ่อพูดถึงชื่อโอลาฟหรือนายหน้าค้าที่ดินที่อยู่กับพ่อเป็นคนสุดท้ายและก่อนที่พ่อของเขาจะหายไปก็ได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่งซึ่งนายหลุยส์เชื่อว่าเป็นสายสำคัญและอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพ่อเขาด้วยกรณีนี้เริ่มมาจากนายฮันส์ปีเตอร์เรลเตอร์มักอายุ62ปีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันหายตัวไปขณะอยู่ที่พัทยาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งที่นัดกับภรรยาชาวไทยไว้ว่ามีนัดจะไปพบกับลูกค้าแต่หลังจากหายไปในคืนนั้นก็มีข้อความเข้ามาหาภรรยาอย่างมีพิรุธจึงไปแจ้งความที่นายฮันส์หายไปตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากระทั่งตำรวจติดตามจนพบรถยนต์ที่นายฮันส์ขับออกไปจอดอยู่ที่ CC คอนโดจังหวัดชลบุรีแต่ไม่พบตัวนายฮันส์และครอบครัวทั้งชาวไทยทั้งภรรยาชาวไทยคนปัจจุบันอดีตภรรยาชาวเยอรมันและลูกๆได้เข้าร้องทุกข์กับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อเช้านี้ครับมีรายงานว่าตำรวจพบเบาะแสสัญญาณโทรศัพท์มือถือในฮันส์ปรากฏอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและพบการเคลื่อนไหวทางบัญชีการเงินโดยเงินจากบัญชีในฮันส์ถูกโอนครั้งละ 1-5 แสนบาทรวมกว่า3ล้านบาทที่ถูกโอนออกไปเข้าหลายบัญชีหนึ่งในนั้นก็คือบัญชีของนายโอลาฟที่มีเงินโอนเข้าแต่นายโอลาฟยังไม่ยอมชี้แจงเรื่องเงินจำนวนนี้ขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่าโอลาฟนี่อยู่ในแก๊งเอาลอว์กระจุกตัวอยู่ในเขตพัทยาด้วยครับฟังคำพิพากษามาถึง9ครั้งในที่สุดวันนี้ศาลฎีกาก็ได้อ่านคำพิพากษาคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีฟ้องกับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกับพวกรวม4คนกรณีถูกกล่าวหาเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารใช้อาวุธสงครามเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.ปี2553โดยศาลพิพากษาให้จำคุกนายทาริศ2ปีไม่รอลงอาญาก่อนที่จะคุมตัวส่งเข้าเรือนจำเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานครับย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะครับนายทาริศซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับตัวแทนครอบครัวผู้เสียชีวิต99ศพจากเหตุการณ์ในปี2553ได้ออกมาเคลื่อนไหวและก็แถลงเปิดประเด็นที่น่าสนใจนะครับหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือมีการตั้งข้อสังเกตถึงการรัฐประหารในปี2557อาจจะไปเกี่ยวโยงกับเหตุความรุนแรงในปี2553ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากถึง99ศพและในจำนวนนี้มีผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมรวมอยู่ด้วยนะครับวันนี้10กรกฎาคมเป็นอีกหนึ่งวันชี้ชะตาหลังจากศาลฎีกาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่นายวิสิทธิ์และนายสุเทพฟ้องร้องนายทาริศกับพวกในมาตรา157ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา200เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกลั่นแกล้งรังแกให้ได้รับโทษทางอาญาครับนายทาริศพร้อมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในช่วงเช้าวันนี้หลังจากขอเลื่อนมาแล้วถึง9ครั้งโดยอ้างปัญหาเรื่องสุขภาพพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา3ฉบับนายทาริศบอกว่าฉบับแรกยื่นขอคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาชุดเดิมอ้างมีหลักฐานว่านายสุเทพเทือกสุบรรณมีความเกี่ยวข้องกับอดีตประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาจำนวนหนึ่งฉบับที่2ขอให้ศาลฎีกาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการฟ้องตามกฎหมายมาตรา157และมาตรา200ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และคำร้องที่3คือเปลี่ยนคำให้การเป็นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาท่านสื่อมวลชนครับผมได้ชี้แจงไปตั้งแต่วันที่8แล้วว่ามันแบ่งออกเป็น2ส่วนนปช.ที่เป็นแกนนำก็ผิดเข้าไปในเรดโซนก็ต้องถูกดำเนินคดีคนที่ใช้อำนาจสช.สั่งให้เอาอาวุธ M16 โดยทหารไปยิงทำร้ายประชาชนก็เรดโซนก็ต้องดำเนินคดีมันคนละส่วนกันศาลเนี่ย3ศาลเนี่ยชั้นต้นอาญาฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไม่ผิดในการสั่งยิงแต่เขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปสอบสวนไต่สวนที่ปปช.เสียก่อนจึงมาฟ้องศาลใหม่อันนี้สำคัญมากนะครับไม่เคยมีศาลใดพิสูจน์เลยว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพสั่งทหารใช้กำลังยิงประชาชนถูกต้องเว้นแต่คำพิพากษาที่จะมีในวันนี้ว่าจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าคุณวิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยถูกแอปพรูฟโดยศาลแล้วว่าไม่ผิดบริสุทธิ์เนี่ยไม่จริงผมเพิ่งมีข้อมูลครับและเพิ่งมีความชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับกปปส.และคุณสุเทพก็มาฟ้องผมอีกคุณสุเทพถูกดำเนินคดีกปปส.โดย DSI ศาลลงโทษจำคุกก็มาฟ้องผมอีกว่ากลั่นแกล้งก็เหมือนมาฟ้องเรื่องนี้ผมอะไม่ต่างกันเลยและเหมือนกับที่มาฟ้องโรงพักล้างก็ได้ใจว่าเอาผมเข้าคุกได้แล้วก็จะเอาเข้าอะไรกันนักหนาจากการยื่นคำร้องทั้ง3ข้อทำให้ศาลฎีกาเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาจากเดิมคือช่วงเช้าไปเป็นช่วงบ่ายขณะที่ฝ่ายโจทก์นายสวัสดิ์เจริญผลซึ่งเป็นทนายความของนายสุเทพตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของนายทาริศขณะที่เป็นอธิบดี DSI ทำคดีของกลุ่มนปช.บอกว่ามีอาวุธใช้ความรุนแรงแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลกลับทำคดีใหม่และกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพสั่งฆ่าประชาชนในเหตุสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.จากการออกคำสั่งของผู้อำนวยการสอช.ในสำนวนแรกเนี่ยคุณทำสำนวนสั่งฟ้องกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.บอกว่ามีอาวุธมีการใช้ความรุนแรงนี่คุณทำแล้วแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลคุณกลับมาทำสำนวนใหม่อย่างอ้างว่าโอ้มันมีเหตุตามคำพิพากษาของอะไรนะการไต่สวนการตายคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เขาก็เขียนไว้อยู่แล้วว่ากรณีนี้มันก็ไม่สอดคล้องกันในคำพิพากษาเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่จะมาว่าการไต่สวนการตายแล้วต้องทำต้องอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาคิดนะครับแต่พยานหลักฐานของเรานี่เรานำเสนอศาลไปชัดเจนหมดกระทั่ง 17:30 น.ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำร้องที่นายทาริศจำเลยที่1ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งหมดต่อมาศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาโดยพิเคราะห์พยานหลักฐานข้อที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งหมดทำผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาหรือไม่โดยเห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษโดยจำเลยที่1ทราบอยู่แล้วว่าตนเองและหน่วยงานไม่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนบุคคลทั้ง2ที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องส่งเรื่องให้ปปช.ที่มีอำนาจหน้าที่สรุปสำนวนส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นข้อพิรุธและในที่ประชุมเดือนธันวาคม2555จำเลยที่1ได้แสดงความคิดเห็นชี้นำให้พนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนหาหลักฐานและรวบรัดเชิญโจทก์ทั้ง2มารับทราบข้อกล่าวหาอีกทั้งในขณะนั้นเป็นช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นน้องสาวของนายทักษิณชินวัตรซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามทางการเมืองกับโจทก์ทั้ง2ฟังได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ทั้ง2ได้รับโทษทางอาญาเพื่อสนองความต้องการของรัฐบาลใหม่หลังจากนั้นนายทาริศได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอีก1ปีพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมารับฟังโดยปราศจากข้อสงสัยข้อต่อสู้ของจำเลยที่1ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยที่1กระทำผิดตามฟ้องจริงส่วนจำเลยที่2ถึง4ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่1และ2ยังไม่แน่ชัดและไม่ปรากฏว่าจำเลยที่2ถึง4ได้รับประโยชน์อย่างไรจากการแจ้งข้อกล่าวหาต่อโจทก์จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่1ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คือจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาส่วนจำเลยที่2ถึง4พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องหลังมีคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เข้ามาคุมตัวนายทาริศเพื่อส่งต่อไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามคำพิพากษาศาลฎีกาสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานวันนี้ที่ประชุมกกต.ยังไม่มีมติกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือครองหุ้นไอทีวีส่วนพรรคก้าวไกลเองก็ส่งหนังสือคัดค้านการดำเนินการของกกต.นะครับว่าผิดขั้นตอนเร่งรัดเกินกว่าเหตุรวมไปถึงตั้งคำถามว่ามีเป้าประสงค์ทางการเมืองหรือไม่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ส่งหนังสือด่วนไปยังกกต.เพื่อคัดค้านการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยกรณีหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนที่ระเบียบกกต.ระบุไว้เองมีความเร่งรัดเกินกว่าเหตุจนน่าสงสัยในเจตนาของกกต.ว่ากระทำโดยความเป็นกลางหรือไม่
นายชัยธวัฒน์อธิบายว่าตามระเบียบของกกต.เมื่อมีการร้องเรียนผู้สมัครคนใดเกี่ยวกับการกระทำหรือการขาดคุณสมบัติคณะกรรมการต้องไต่สวนสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงจากนั้นให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องเข้าไปชี้แจงจากนั้นจึงดำเนินการต่อไปในการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ในกรณีนี้เมื่อมีการไต่สวนรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงให้นายพิธาทราบและยังไม่มีการเรียกเจ้าตัวไปชี้แจงด้วยแต่กลับจะมีการเร่งรัดส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งเท่ากับกกต.กำลังทำผิดระเบียบของตนเองอยู่ขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีว่ายังไม่มีหนังสือจากกกต.ให้ไปชี้แจงรวมทั้งตั้งข้อสังเกตเรื่องการเร่งรัดของกกต.เช่นกันจริงๆแล้วมันขัดกับระเบียบของกกต.ที่มีอยู่ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการมันต้องเป็น1 2 3 4ยังไงแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเร่งรัดเข้ามาอย่างที่เลขาชัยธวัฒน์ได้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้าก็ดูน่าจะมีสิ่งที่จะต้องเรียกร้องในเรื่องของความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นธรรมของกกต.พอสมควรครับด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ก็เปิดเผยว่าการประชุมกกต.วันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการลงมติเรื่องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือครองหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นเข้าขายลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพียงแต่เป็นการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมกกต.รับทราบเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมกกต.ใช้เวลาประชุมตั้งแต่ 13:00 น.ครับและเลิกประชุมเวลา 16:00 น.โดยไม่มีการแถลงใดๆแต่มีรายงานว่ามีการนัดประชุมต่อวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.และ13กรกฎาคมในเวลา 9:00 น.ครับสงครามการสู้รบในรัฐเครนีเป็นการสู้รบครั้งล่าสุดต่อเนื่องมาจากรัฐกะเหรี่ยงในช่วง2ปีหลังการรัฐประหารกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาก็มีการตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF เข้ารับการฝึกอาวุธกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกองทัพเครนี KNPP และกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลทหารพม่าเริ่มกวาดล้างกลุ่มต่อต้านนะครับขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพมากว่า70ปีก็จับมือกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเปิดสงครามปฏิวัติเพื่อล้มรัฐบาลทหารเมียนมาจนเกิดการสู้รบขึ้นตามแนวชายแดนไทยคุณธปนีเอศรีชัยจะพาไปรู้จักกับรัฐเครนีและผลกระทบการสู้รบในช่วง2ปีที่ผ่านมาในรัฐกะเหรี่ยงครับหลายหมู่บ้านในรัฐเครนีเองต้องกลายเป็นหมู่บ้านร้างนะคะเพราะว่าประชาชนได้อพยพออกไปมีเฉพาะผู้ชายนะคะบางส่วนที่อยู่เฝ้าหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านนี้นะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำสารวินค่ะแต่ว่า อยู่ห่างจากฐานทหารพม่าเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนไทยที่จุดที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งเครื่องบินนะคะที่มาทิ้งระเบิดนะคะของฐานพม่าประมาณ20กิโลเมตรค่ะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองกำลังดาวแดง KNPLF ที่ร่วมกับกองทัพเครนีเครนีอาร์มี่พรรคก้าวหน้าแห่งชาติเครนี KNPP ยึดฐานทหารพม่าที่อยู่ห่างไปไม่ถึงกิโลเมตรแม้จะต้องอพยพไปยังชายแดนไทยแต่ชาวเครนีทุกคนพร้อมสู้ตามเป้าหมายเพื่อกำหนดชะตากรรมตนเองเช่นเดียวกับทุกชาติพันธุ์ที่จับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาบ้านที่ไร้ผู้คนในรัฐเครนีเป็นสิ่งที่ชาวเครนีหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อกะเหรี่ยงแดงยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางการต่อสู้ตลอด66ปีนับจากการก่อตั้งกองทัพเครนีเครนีอาร์มี่กองกำลังทหารของพรรคก้าวหน้าแห่งชาติเครนีหรือ KNPP เมื่อปี2500แต่ความเป็นรัฐเครนีที่ไม่ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในยุคอาณานิคมอังกฤษเพราะมีอิสระในการปกครองตนเองมาก่อนแม้จะถูกรวมเป็นรัฐหนึ่งชื่อรัฐขยาหลังได้รับเอกราชของสหภาพเมียนมา
แต่ชาวคาเรนีก็ไม่เคยยอมรับชื่อรัฐคยาและยังคงจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่ามาโดยตลอดแม้ในปี2538และปี2555ได้เคยลงนามหยุดยิงกับกองทัพพม่ามาก่อนแต่ KNPP ไม่ได้ลงนามหยุดยิง NCA ในปี2558คือในกรณีของชาวคาเรนีนะครับผมเห็นว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยนะครับการเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยเริ่มมาจากการพยายามที่จะเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการสร้างรัฐชาติที่ไม่สำเร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าในช่วงที่อังกฤษปกครองนะครับในพื้นที่ของชาวคาเรนีเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดนะครับอำนาจทั้งจากอังกฤษทั้งหมดหรือแม้กระทั่งทั้งจากกรณีของพม่าเองนะครับฉะนั้นทำให้ชาวคาเรนีตระหนักว่าตัวเองเป็นอิสระมาโดยตลอดนะครับทีนี้พอได้รับเอกราชเป็นต้นมาเนี่ยชาวคาเรนีนะครับก็บอกว่าโอเคในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางฝั่งของเมียนมานะครับในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะครับแต่ว่ามันมีการพยายามที่จะบอกว่าภายหลังการรับเอกราชมาแล้วเนี่ยชาวคาเรนีก็จะรับอิสรภาพ10ปีหลังจากนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อตกลงทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้เลยนำมาสู่การจัดตั้งกองกำลังนะครับต่อสู้ในรัฐคาเรนีแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการต่อสู้เรื่อยมาแล้วก็ยาวนานในปัจจุบันนะครับหลังการรัฐประหารในปี2564กลายเป็นจุดเปลี่ยนหลังประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF เข้ารับการฝึกอาวุธกับกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในพื้นที่ที่เข้าฝึกมากที่สุดนอกจากกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU แล้วคือพื้นที่ของกองทัพคาเรนี KNPP ในรัฐคาเรนีจนเกิดความร่วมมือระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และ PDF ร่วมมือกันประกาศสงครามปฏิวัติเพื่อล้มรัฐบาลทหารเมียนมาออกจากการเมืองเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการสันติภาพในเมียนมาเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งตามเป้าหมายจะให้สำเร็จภายในสิ้นปีนี้หรือกลางปีหน้ารัฐคาเรนีจึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทหารเมียนมาที่แพ้ไม่ได้เช่นกันหลังการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้คนหนีการปราบปรามเข้ามาในพื้นที่รัฐคาเรนีเยอะนะครับทีนี้เพดานในการต่อสู้ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเรื่องของสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองมันมีอยู่แต่ผมคิดว่าทุกกลุ่มรัฐคาเรนีมันมีเพดานต่อสู้เดียวกันคือการขับไล่กองทัพนะครับออกไปจากการเมืองก่อนนะครับมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าจุดร่วมทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมมือประสานงานกันแล้วก็จุดที่เขาเรียกว่าพลิกทำให้คาเรนีเข้มแข็งขึ้นเองก็คือว่าทางฝ่ายของเมียนมาเองตัดสินใจที่จะปราบปรามและการปราบปรามเนี่ยกลายเป็นแรงผลักก็คือว่ากระแสสะท้อนที่กลับไปยังกองทัพเมียนมาคือการทิ้งระเบิดโดยไม่เลือกจุดแล้วก็เป้าหมายจำนวนมากไปอยู่ที่พลเรือนนะครับหรือแม้กระทั่ง BGF ด้วยกันเองก็ยังถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีมันก็เลยทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าเขาถูกปราบปรามถูกกระทำอย่างกองทัพเมียนมาฉะนั้นเพดานต่อสู้ในปัจจุบันคืออย่างอื่นแน่นอนก็ดำรงไว้แต่จุดมุ่งหมายในระยะสั้นก็คือว่าขับไล่กองทัพออกไปจากการเมืองก่อนนะครับนั่นเป็นประเด็นหลักผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่รัฐคาเรนีนะคะล่าสุดยังส่งผลกระทบมาถึงพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงนะคะโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงที่อยู่บริเวณริมน้ำสารวินก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะอย่างกรณีล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้นะคะอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็มีการอพยพออกไปเช่นเดียวกันนะคะบ้านหลายหลังนั้นก็ไม่มีหลังคาเพราะว่าเอาผ้าเต็นท์ไปใช้ในการหลบภัยนะคะรวมถึงบางส่วนก็มีการข้ามแม่น้ำสารวินนะคะอพยพไปฝั่งของไทยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ายังคงมีสถานการณ์ต่อเนื่องจากผลกระทบการสู้รบในพื้นที่รัฐคาเรนีค่ะหมู่บ้านชายแดนรัฐกะเหรี่ยงกับรัฐคาเรนีก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบครั้งนี้ชาวบ้านต่างพากันอพยพอีกครั้งเพราะเพิ่งเกิดเหตุเครื่องบินรบของทหารเมียนมาทิ้งระเบิดในหมู่บ้านของรัฐกะเหรี่ยงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาบ้านหลายหลังยังปิดมีแต่ผู้ชายส่วนผู้หญิงและเด็กต้องไปนอนตามป่าการสู้รบครั้งใหม่จึงต้องระดมอาหารพร้อมรับมือสถานการณ์สู้รบที่ยังไม่ยุติAkhirnya terkhan ini kita lapir lapir lah. Sebagai kalau hari ini kita sudah pada lepas malam. สถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยทั้งในรัฐกะเหรี่ยงและในรัฐคาเรนีล่าสุดจึงเป็นสิ่งที่รัฐไทยต้องเตรียมรับมือนอกจากการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ลี้ภัยจากรัฐคาเรนียังต้องประเมินสถานการณ์สงครามการปฏิวัติที่ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทัพปณีอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานมาดูกรณีที่ทางการไทยเตรียมส่งกลับเด็กเมียนมาที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียน126คนกลับประเทศเมียนมา
ลังจากที่พวกเขาเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองนะครับจนต่อมาเด็กทั้งหมดถูกนำตัวไปที่ศูนย์พักพิงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์5แห่งในจังหวัดเชียงรายเพื่อรอส่งกลับประเทศต้นทางวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่เชียงรายเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ต้องส่งเด็กกลับเมียนมานะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องแนวทางในการส่งกลับเด็กและเยาวชนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยจัดการประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายการประชุมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีการรับทราบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับเด็ก126คนที่มาจากโรงเรียนในจังหวัดอ่างทองโดยขณะนี้การดำเนินการร่วมระหว่างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดต่อผู้ปกครองได้แล้ว59คนพร้อมกับได้ส่งกลับไปในประเทศเมียนมาแล้วส่วนเด็กที่เหลืออีก67คนอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและอยู่ในความดูแลของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมองในหลายมิติจะมองเป็นเรื่องกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองในเรื่องสิทธิของเด็กด้วยตามกฎหมายซึ่งขณะนี้จะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยการพูดคุยในทุกด้านล่าสุดเด็กที่กลับมาอยู่ที่เชียงรายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเด็กที่เหลืออีก67คนต้องติดต่อพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกเขามาเรียนที่ประเทศไทยรู้หรือไม่ถ้าต้องการกลับมาเรียนจะรับมาเรียนตามแนวชายแดนเท่านั้นจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องคุยพ่อแม่เด็กว่าเรามีความพร้อมที่จะรับเด็กให้เรียนต่อได้เลยนะครับพ่อแม่เด็กเนี่ยมีความยินยอมหรือไม่ถ้าพ่อแม่เด็กยินยอมเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแล้วให้เข้ามาเรียนอยู่ในบริเวณแนวชายแดนนะครับซึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยในส่วนที่เราหาผู้ปกครองพ่อแม่แท้จริงไม่ได้นะครับเราจะไปปล่อยเด็กเหล่านี้ให้อยู่กับใครเลยไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ต้องมาพิจารณาโดยอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับในการที่จะแต่งตั้งทางผู้จัดการดูแลเด็กนะครับขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาให้มีผู้ดูแลเด็กนางปรีดาคงแป้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่ากรรมการจะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความถูกต้องซึ่งการทำงานร่วมเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขณะที่นางเตือนใจดีเทศอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายและเป็นนักพัฒนาสังคมก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นการแก้ปัญหาถูกจุดระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กเหล่านี้ซึ่งก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจะเป็นไปด้วยดีครับมีผู้เสียหายจากการประมูลนาฬิกา2เรือนราคาเกือบ5ล้านบาทนะครับเป็นการประมูลจากกรมศุลกากรซึ่งประมูลไปแล้วก็พบว่าเป็นนาฬิกาปลอมก็ประสานให้ผู้ที่ประมูลรายอื่นๆก็พบว่ามีอีกหลายเรือนครับที่ปลอมทั้งที่ก่อนการประมูลทางกรมศุลกากรได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ผู้เสียหายที่ประมูลนาฬิกาแบรนด์หรูจากกรมศุลกากรระบายความรู้สึกหลังจากมีความไว้วางใจในองค์กรจึงเข้าร่วมประมูลนาฬิกาโรเล็กมูลค่า 650,000 บาทและลูกสาวประมูลริชาร์ดมิลมูลค่า 4,500,000 บาทเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนาฬิกาที่ประมูลได้ไม่มีกล่องไม่มีใบรับรองจึงได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่าเป็นนาฬิกาปลอมของแบรนด์หลอกของเครื่องจริงอะอยู่ข้างในเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่มันแค่วางไว้ถูกต้องมันซ้อนกันอยู่อันนี้ปลอมแบบไม่เนียนเลยหลังจากนั้นได้โทรศัพท์ไปบอกให้ผู้ร่วมประมูลรายอื่นตรวจสอบพบว่าเป็นนาฬิกาปลอมเช่นกันจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำของปลอมมาเปลี่ยนระหว่างทางหรือไม่คือล็อตนี้ผมเข้าใจว่าตอนยึดมาเนี่ยแท้แต่มาเปลี่ยนกันในองค์กรของท่านถ้ามันยึดมาไม่แท้โอ้โหกรมศุลกากรไปยึดของปลอมนี่โอ้โหอายผมพูดหยาบๆอายแม้ว่าถ้าเป็นผมนะผมก็เคลียร์หรือในองค์กรท่านน่ะเปลี่ยนนาฬิกาซึ่งตอนยึดน่ะท่านรู้อยู่แล้วว่าแท้ไม่แท้ท่านจะไปยึดโอ้โห
โดยก่อนหน้านี้กรมศุลกากรได้รับการยืนยันจากเจ้าของสิทธิ์และได้ให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ทำสัญญาร่วมทำงานกันไปตรวจสอบพบว่าเป็นของจริงขณะที่วันนี้กรมศุลกากรออกมาแถลงยอมรับความผิดพลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กรโดยล็อตนี้เปิดประมูลทั้งหมด13เรือนหลังพบว่าเป็นนาฬิกาปลอมได้ประกาศยกเลิกประมูลทั้งล็อตและจะคืนเงินให้พร้อมอธิบดีกรมศุลกากรได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีผลสรุปภายใน15วันหลังจากผู้เข้าร่วมประมูลตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันรับค่าตอบแทนเพื่อนำของปลอมเข้ามาสับเปลี่ยนและพร้อมตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นเช่นตำรวจปอสตามที่ผู้เสียหายเสนอเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นว่าร้านเนี้ยก็ขายของจริงนะครับแต่ว่ามันมีกระบวนการถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็เราตัวเองก็ไม่ได้นิ่งตรวจสอบภายในเราก็กังวลใจไอ้เรื่องเช่นนี้ครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ามันปลอมเนี่ยเราคงไม่ขายแล้วต้องมามีปัญหาในวันนี้ครับขณะที่ทีมข่าวสามมิติได้สอบถามจากอดีตเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าการเก็บรักษาของกลางที่มีมูลค่าสูงจะต้องตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินและเคสนี้น่าจะเกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นระหว่างการเก็บรักษาของกลางและที่ผ่านมาเคยมีการทุจริตในลักษณะเป็นของจริงแต่ทำบันทึกแจ้งว่าเป็นของปลอมและไม่ได้นำไปทำลายมีสายก็สินบนมูลค่า 20% เนี่ยแล้วก็จับกลุ่มว่า 25% มันเป็นทำให้ระเบียบข้อกฎหมายที่สูงกรปฏิบัติอยู่อะมากคือส่วนมากนะของจริงทำเป็นของปลอมเพื่อทำลายเพื่อจะได้ไม่ต้องจำหน่ายเจ้าที่จะได้เอาไปใช้กันแต่ว่าเจอที่ว่าจากของจริงเอาของเป็นของปลอมแล้วมาเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่มีแนวใจเลยมูลค่ามันเยอะอาจจะมีคนที่คิดว่ามาเปลี่ยนไม่ออกหรอกมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมีหลักฐานการตรวจสอบจากเจ้าของสินค้าว่าเป็นของแท้ถ้าเขาทำให้รัดกุมแล้วคนที่ทำก็อาการหนักของกลางที่ประกาศขายทอดตลาดล็อตนี้กรมศุลกากรได้ยึดมาจากร้านขายนาฬิกาบริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์วันเมื่อกลางปีที่แล้วและได้เชิญเจ้าของสิทธิ์มาตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอม1เรือนและอีก13เรือนเป็นของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์กรมศุลกากรจึงนำ13เรือนประกาศขายทอดตลาดกระทั่งผู้เข้าร่วมประมูลนำไปตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอมสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในค่ามาตรฐานหลังจากที่ถูกฟ้องว่านายกและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติละเลยต่อหน้าที่ในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมานะครับศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรระหว่างนายวสุชาติพิชัยผู้ฟ้องคดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่1และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่2ศาลระบุว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ประชาชนอย่างจริงจังจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่30มีนาคม2566ศาลจึงพิพากษาให้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมกันใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อระวังป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหามลพิษอันเกิดจากควันหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้อยู่ในค่ามาตรฐานและเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศในระดับดีมากหรือระดับดีต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีนักธุรกิจชาวเยอรมันหายไปนะครับล่าสุดชุดคลี่คลายคดีกำลังตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพราะว่าพบว่ามีตู้แช่เย็นที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงสงสัยว่าจะเป็นร่างของนายฮันส์ปีเตอร์เพราะมีหลักฐานคือกล้องวงจรปิดและพยานที่
สัดทอดชัดเจนว่านางเพทานนายหน้าชาวเยอรมันว่าจ้างคนขับรถกระบะให้บรรทุกตู้แช่มาไว้ที่นี่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังนี้นะครับสามมิติคืนนี้เราจะลาท่านด้วยปรากฏการณ์หิมะตกที่นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้พื้นที่บางส่วนถูกปกคลุมด้วยหิมะก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองนะครับเพราะว่าไม่มีหิมะตกมานานครั้งสุดท้ายที่ตกก็คือเดือนสิงหาคมปี2555คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ